ไม่ได้อยู่ที่อื่นคืออยู่ที่กายสงบอยู่ที่จิตใจของเราสงบถ้ากายของเราสงบเมื่อไหร่ความสุขก็เกิดขึ้นจิตใจของเราสงบเมื่อไหร่ความสุขก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กายของเราสงบจะทำให้จิตของเราสงบถ้าเราไม่ปฏิบัติหาความสงบได้ยากหาความสุขได้ยากจิตใจของเราก็ท่องเที่ยวไปแล้วแต่มันจะไปกำหนดทิศทางไม่ได้ไม่ทราบกี่รอบไม่ทราบกี่เที่ยวทั้งในส่วนดีและทั้งในทางที่ไม่ดีทั้งมีความกระทบกระเทือนใจอยู่ตลอดวันไหวอยู่ตลอดแต่ก็จำเป็นจำยอมจำอยู่ไม่มีทางออกไม่ทราบว่าไปที่ไหนก็อยู่ไปวันๆไปอย่างนั้นถ้าเรามาศึกษาปฏิบัติทำคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราก็มีช่องทางที่จะได้ยึดเป็นหลักจิตหลักใจให้มั่นคงให้เกิดความสงบอยู่ในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเรายึดมาไว้ในใจเอามาเป็นธรรมบริกรรมภาวนาจะเอารูปธรรมในส่วนรูปก็มีอยู่ในตัวของเราเรายึดอันใดอันหนึ่งแล้วมาบริกรรมนอกนั้นเราตัดออกเอาอันเดียวจิตจึงจะสงบอันใดก็ได้รูปธรรมเราจะดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตรวมเข้าก็รู้ออกก็รู้ให้รวมอยู่ในตรงนั้นนั่งให้สบายเสนออะไรอย่างอื่นมาเราไม่เอาเราไม่เอาปฏิเสธให้ดูแต่ลมเข้าลมออกหรือถ้าลมเข้าลมออกมันก็ไม่สงบเราเอาบริกรรมพุทโธอย่างเดียวบริกรรมแล้วบริกรรมอีกเพราะงานเช่นนี้งานไม่ใช่เป็นงานที่หนักไม่ใช่เป็นงานที่เหนื่อยไม่ใช่เป็นงานที่จะเดือดร้อนเป็นงานทางสติทางปัญญาเป็นทางจิตใจงานของใจเราพยายามระลึกไประลึกไประลึกไปเมื่อมันตัดขาดจากอารมณ์ภายนอกปล่อยวางร่างกายได้กายก็วิเวกสงบที่เคยมีทุกข์เจ็บปวดหรือมีความรู้สึกสัมผัสทางกายไม่สบายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากร่างกายมันก็สงบไปเมื่อกายสงบความเจ็บปวดรู้สึกนั่นก็หายไปมาสำรวมใจเมื่อใจสงบจากนิวรณ์ทั้งห้าใจก็สงบอีก
เมื่อกายทางประสาททั้ง5คือประสาททางตาก็หยุดทำงานไม่รับพอแล้วกระทบกระเทือนมามากแล้วเบื่อมันไม่รับประสาททางหูก็ไม่รับเสียงภายนอกอย่างอื่นประสาททางจมูกก็ไม่รับกลิ่นอย่างอื่นประสาททางลิ้นเราก็ไม่ได้อะไรไปรับแล้วแต่ยังเหลือประสาททางกายที่เราใช้นั่งอยู่นี่อันนี้เป็นสิ่งก่อกวนไม่น้อยประสาททางกายเพราะเกี่ยวแก่ผัสสะเวทนาขึ้นมาถ้าสติของเราไม่ค่อยดีพอสัมผัสที่นั่งทับที่ไม่ได้เปลี่ยนไปตามที่เคยเป็นไปก็ย่อมมีความรู้สึกไม่สบายเป็นเวทนาขึ้นมาท่านเรียกว่าผัสสะเวทนามันจะเป็นตัณหาอยากให้มันหายหรืออยากให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อมันไม่เป็นแล้วก็ให้จิตฟุ้งซ่านให้จิตรำคาญเป็นถึงกิเลสภายในอีกให้กิเลสภายในมีกำลังขึ้นมาเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญร่วมกันจากภายนอกทั้งภายในไม่สงบทั้งทางกายและจิตใจอย่างนี้เราต้องอาศัยสติไม่ลดละระลึกทำใจให้ดีไม่หวั่นไหวไม่ต้องกลัวมันต้องผ่านทุกองค์ทุกท่านแต่อดีตพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าก็ดีต้องมีเหมือนกันหมดอย่างนี้ใครภาวนาก็ต้องมีประสบอันนี้ก่อนตามหลักอริยสัจในกิจญาณแล้วทุกเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราควรกำหนดรู้ในกิจในการภาวนาเราเพียงรู้หายไปจะไปไหนจะอยู่ก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นเองก็ให้มันหายไปเองอย่าไปนึกอย่างอื่นเพียงแต่ภาวนาอย่างเดียวผ่านไปผ่านไปเมื่อมันไม่ให้เมื่อเราสติของเราไม่ช่วยให้กำลังไปใช้ระลึกอย่างอื่นมาแล้วมันก็คืบก้าวหน้าไปไม่ได้เวทนาเพราะสติก็ดีจิตก็ดีปัญญาก็ดีเรามาสํารวมในทางธรรมเพื่อความสงบเรายึดความสงบเอาความวิเวกเป็นหลักส่วนสิ่งที่ก่อกวนกันเราเฉยไว้ก่อนถ้าเราสร้างฐานจิตให้มั่นคงไม่หวั่นไหวระลึกบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยสงบเองค่อยขาดไปเองเพราะธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนมาจากใจเมื่อใจไม่สนับสนุนแล้วมันก็อยู่ไม่ได้เวทนาอยู่ไม่ได้ผัสสะอยู่ไม่ได้มันสงบไปเองเมื่อใจของเรามาอยู่ในพุทโธเพื่อความสงบเหมือนกับเราจะนอนหลับถ้ายิ่งใจของเราไปคิดแล้วมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เมื่อใจของเรารวมหยุดคิดหยุดนี่แล้วเนี่ยมันก็คอยรวมมารวมมารวมมาความคิดไม่กว้างออกไปพอเรากำหนดปล่อยวางไปรวมมามันก็ขาดมันก็หลับสัมผัสที่รู้สึกทางตาทางหูทางกายก็ดับไปหมดนี่มันหลับไปหมดแต่การนอนหลับนี้ไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีสติไม่เกิดปัญญาแต่ได้ความสุขทางประสาทที่ได้พักผ่อน
แต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่เป็นเนืองนิดให้พ้นได้เพราะไม่มีปัญญาความสุขที่ได้จากพักผ่อนมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หมดไปแล้วก็ทุกข์มาอีกถ้าหากว่าเรามาทำแบบสมาธิไม่ให้หลับยังแต่จิตดวงเดียวกับสติอยู่อย่างนั้นไม่รับรู้ในส่วนอื่นแล้วปัจจัยอย่างอื่นแต่งไม่ได้ทุกข์ก็ไม่เกิดทุกข์เกิดขึ้นได้มันต้องมีอายตนะภายนอกอายตนะภายในเมื่อกระทบกันเป็นผัสสะและเป็นเวทนาขึ้นอันนี้ภายนอกเราตัดขาดประตูภายในจิตใจแล้วก็เหลือแต่สติแต่อยู่ในแห่งเดียวอันเวทนาหยาบหยาบจึงดับไปดับไปเหลือเวทนาละเอียดเวทนาที่เราไม่ต้องการมันดับไปเวทนาละเอียดอย่างน้อยสุขเวทนาก็ละเอียดกว่าทุกข์ไม่ทรมานจิตใจทนได้อยู่ได้สบายแต่ก็ยังไม่แน่นอนอุเปกขาเวทนาความเฉยเฉยที่จิตละเอียดเข้าไปอีกอันนี้ละเอียดกว่าเป็นเวทนาที่ละเอียดกว่าคำว่าละเอียดคือจิตเข้าไปถึงอยู่ในธรรมะส่วนละเอียดเอตังสันตังเอตังปณีตังเป็นสิ่งที่ละเอียดประณีตตามลำดับเพราะฉะนั้นการภาวนาระลึกพุทโธพุทโธนอกนั้นเราเฉยไปเรื่อยไปไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเอาแต่รู้อย่างเดียวกับความเพียรพยายามต่อเนื่องกันให้อยู่หนทางอันเดียวกันกับความเพียรกับพุทโธกับความระลึกรู้กำกับอยู่อันเดียวรวมเข้ารวมเข้าปักให้มั่นคงไม่เหมือนกับเราขับรถวิ่งไปไม่หยุดมันก็จะถึงจุดหมายปลายทางเราบริกรรมไปเรื่อยมันก็จะพ้นจากทุกข์เข้าได้ถึงความสุขความสงบอย่างแท้จริงมันก็สงบได้เหมือนคล้ายๆนอนหลับเนี่ยเวลาจิตจะรวมเข้าสู่เอกคตตารมมันมีความรู้สึกรวมวูบลงไปตัดขาดจากอารมณ์ภายนอกมันก็ตั้งอยู่ด้วยความปิติอยู่ด้วยความสุขเวลามันขาดจากอารมณ์ภายนอกเรารู้เนี่ยมันเบาขึ้นทันทีกายก็เบาจิตก็เบาเลือดลมที่เรานั่งทับมันก็เดินได้เพราะมันเบากายยะระหุตาจิตตะระหุตากายก็เบาจิตก็เบากายปัสสธิจิตตปัสสธิกายก็สงบจิตก็สงบถ้าเราทำถูกเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามรวมจิตให้ได้ทำอย่างนี้เรียกว่าสมถภาวนาอุบายทำจิตใจให้สงบอุบายทำจิตใจให้สงบถึงแม้ว่ายังถอดถอนกิเลสไม่ได้แต่ก็เป็นกำลังใจให้เราทราบชัดความจริงว่าความสุขนั้นเพียงแต่เราใช้สติกับปัญญารักษาจิตให้สงบมันก็เกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นไม่มีวัตถุสิ่งใดเลยก็มีความสุขอย่างเพียงพอแก่ความต้องการที่เราสะสมมีความโลภอยากได้ที่ทั้งสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกอยากได้ก็เพราะจิตไม่สงบเพราะถูกรูปความหิวโหยของรูปจะต้องอาศัยวัตถุจะต้องใส่อันนี้ที่มันเผาผลาญหมดไปทุกวันทุกวันอันนี้ตัณหา
เรื่องรูปต่างหากขันธ์นี่ต่างหากทำให้ทุกข์เราก็จะได้เห็นทุกข์ชัดขึ้นมาเราจะได้แยกออกนี่จิตนี่ร่างกายพิจารณาแล้วจะได้รู้ส่วนไหนควรปล่อยวางร่างกายนี่ควรปล่อยวางถึงอย่างไรมันก็มีมาแล้วเราก็มีให้บำรุงพออยู่ได้เพื่อปฏิบัติเพื่อสร้างสติปัญญาความฉลาดขึ้นมาให้รู้สภาพความจริงในข้อนี้จิตใจก็เบื่อหน่ายเพราะมันเห็นชัดเนี่ยเมื่อตรองพิจารณาแล้วมันเห็นทุกข์เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้มาจากอันนี้มาจากเหตุสมุทัยคือตัณหาตัณหามันก็เป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดทุกข์ก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอาศัยกันเหมือนกับเวทนาผัสสะเวทนาตัณหาเนี่ยอันเวทนาก็เป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยก็ให้เกิดวิบากก็ตัณหาเป็นตัวกรรมเป็นตัวสร้างกรรมขึ้นมากรรมก็เกิดเจตนากรรมก็ให้เกิดวิบากคือทุกข์คือเวทนาขึ้นมาเวทนาก็เกิดตัณหาขึ้นมามาดูแล้วมันปัจจัยอาศัยกันเราตัดออกทั้งสองทั้งเวทนาทั้งตัณหาเราเหลือแต่ใจอย่างเดียวถ้าเหลืออันเดียวไม่มีอะไรกระทบไม่มีอะไรไม่มีอะไรผัสสะแล้วมันก็ไม่มีเวทนาเมื่อก็ไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานเพราะอันเดียวจะเอาอะไรมาสัมผัสเล่ามีอันเดียวถ้าไม่มีคู่รับเหมือนกับเสียงถ้ามีสองอันกระทบกันก็มีเสียงถ้ามีอันเดียวล่ะมันก็ไม่มีอะไรกระทบเสียงก็ไม่เกิดเสียงเกิดขึ้นได้เพราะมีสองอันทุกมีได้ก็เพราะมีภายนอกภายในถ้ามีแต่อันเดียวธรรมธาตุอันเดียวอะไรแต่งอีกไม่ได้แล้วนั่นเป็นบรมสุขอย่างแท้จริงเอาบัดนี้เราดูให้จิตเหลือดวงเดียวนึกพุทโธพุทโธดวงเดียวปล่อยวางให้หมดลองดูมันจะคิดไปโน่นไปนี่ก็ไม่เอามันปรุงขึ้นแล้วมันมีเพื่อนแล้วทีนี้ไม่เอาเหลือแต่อันเดียวเหลือแต่พุทโธอันเดียวรวมกันนั่นเป็นอันเดียวให้ได้เพื่อไม่ให้กระทบกันมันยังแยกกันอยู่ยังกระทบกันถ้ามารวมเป็นก้อนเดียวไม่มีอะไรกระทบจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาและจึงได้พร้อมกัน